อ่ะมากันที่เรื่องนี้กันบ้างเป็นเรื่องประเด็นข่าวเมาส์แซ่บนะฮะเขาบอกว่าข่าวเมาส์สุดแซ่บหลังจากเพจดังเจ๊มอย108นี่แหละออกมาโพสแฉถึงพฤติกรรมของแร็ปเปอร์คลั่งรักคนหนึ่งโอ้เขาบอกว่าที่เมาแล้วอ่ะก็คือทำกลางการงานปาร์ตี้นะฮะซึ่งเพจเจ๊มอยเนี่ยได้เขียนเล่าเขาบอกว่าไงไหมเขาบอกว่าแร็ปเปอร์ผู้คลั่งรักท่านหนึ่งทำตัวกลางการงานปาร์ตี้นะฮะของครอบครัวนักร้องดีว่าเหตุเพราะพอเล่าเข้าปากอ่ะจากนักร้องอ่ะก็กลายเป็นนักเลงนะฮะเมาจนขาดสติอารวาสพานต่อยแขกในงานนะฮะจนแม่งานเนี่ยต้องโดนลูกหลงไปด้วยเลยนะฮะเจ้าของงานถึงกับเอือมสุดๆแต่ก็เห็นใจเพื่อนสาวคนสนิทแฟนของแร็ปเปอร์นี่แหละเพราะหน้าม่านอ่ะบอกข้างรักฉ่ำแต่รับหลังอ่ะก็ระทมอยู่เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยถ้ารู้ว่าผิดแล้วสำนึกอ่ะก็แก้ไขพฤติกรรมทุกคนอ่ะก็พร้อมให้อภัยจำไว้นะรักฉันอ่ะอย่าทำให้เพื่อนฉันเอื่อมละอาแค่นั้นนะฮะก็แฮชแท็กมาด้วยว่าอีพิมเมียทนายเจมนะฮะใครอ่ะโอ้ไม่เห็นมีใบยักษ์ชัดเลยอ่ะไม่รู้เลยเหรอฉันดูไม่ออกว่ะจริงเหรอคือทำไหนเออชาวเน็ตเนี่ยเขาแบบพร้อมใจกันเข้ามาคอมเมนต์บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าสอบผ่านตั้งแต่อ่านครั้งแรกบอกว่าเนี่ยแร็ปเปอร์ข้างรักเนี่ยรู้เลยนะฮะเขาก็รักกันทุกคนแร็ปเปอร์ข้างรักละกันนะฮะยังไงมีไม่กี่คนไหนสิพูดสิโอ้ยเต้ยไม่พูดไม่รู้ก็คือไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้